อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะปลาบัวแกงเนื้อใส่มะเขือใส่มะระขี้นกยักษ์ค่ะตอนไปเก็บป้าว่าจะไม่ทำคลิปแต่ก็เอาซะหน่อยค่ะนี่ใส่เนื้อลงไปค่ะใส่เนื้อลงไปใส่พริกแกงไม่เยอะค่ะเพราะว่าพริกแกงเผ็ดมากค่ะแกงเนื้อใส่มะระใส่มะเขือใส่ผักชีหลาเป็นแกงป่านะคะลวนเนื้อให้สุกแบบหอมๆเป็นน้ำขลุกขลิกเนาะใส่น้ำลงไปพอนะคะประมาณนี้ค่ะหอมแล้วค่ะหอมอันนี้เป็นเครื่องปรุงปลาบัวรวมกันไว้แล้วนะคะเป็นน้ำมันหอยเป็นผงปรุงรสค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะทำกินแบบง่ายๆค่ะนี่ค่ะชุนเป็นเนื้อค่ะเคี่ยวสักหน่อยนึงใส่กินผักเนาะว่าไม่เยอะดูมะระนี่ป้าบัวก็ไม่ได้แช่เกลือนะคะถ้าคนกินขมไม่ได้ให้แช่เกลือไว้ก่อนหั่นแช่เกลือไว้ค่ะแต่ป้าบัวกินแบบนี้ค่ะกินแบบขมกินขมๆค่ะผงชูรสไม่ได้ใส่นะคะคือใส่ผงปรุงรสแล้วก็แล้วไม่ได้ใส่ผงชูรสใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใบมะกรูดก็ป้าบัวซื้อมาปลูกเนาะซื้อต้นมาปลูกก็หงิกหงิกก็กินหงิกหงิกนี่แหละค่ะหงิกหงิกงองๆค่ะทำไปค่ะตามใจฉันค่ะอยากทำอะไรก็ทำอยากเกงแบบไหนก็ทำไปตามใจที่เราอยากกินค่ะเราอยากกินแบบไหนก็กินใครชอบกรุบกรุบก็เอาพอกรุบๆเนาะใครชอบเละก็เอาให้เละๆแล้วแต่ความชอบเมื่อใส่ผักลงไปแล้วรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวชิมอีกก่อน
ประมาณนี้กำลังกรุบๆค่ะแล้วทีนี้เราพอประมาณนี้เราก็ใส่นี่ค่ะยี่หร่าลงไปใส่ยี่หร่าลงไปค่ะคนให้เขายุบๆสักหน่อยนี่ค่ะค่ะยี่หร่านี่หอมมากๆค่ะมาป้าบัวจะตักให้ดูตักให้ดูนะคะว่าจะน่าทานขนาดไหนนี่ค่ะเก่งเนื้อเก่งเนื้อใส่มะเขือใส่มะระขี้นกยักษ์ที่ป้าบัวปลูกเองค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะโอ้ยมาแล้ว